คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แฟนดอมนะคะในคู่หูพอดแคสต์ของเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้ยังคงเป็นช่วง work from home กันอยู่ใช่แล้วเราเองน้องๆเมมเบอร์เองของทั้ง BNK48 แล้วก็ CGM48 หลายคอนเทนต์นะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะทั้งทางน้องๆเมมเบอร์เองนะก็แบบโอ้พยายามที่จะคิดคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาออกมาให้เราได้ติดตามก็คือไม่ให้น้องยังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบหายไปเลยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้เมมเบอร์ก็จะขยันอัพสตอรี่ไลฟ์นะก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ได้เจอน้องบ่อยขึ้นค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะแต่ละคนก็งานเยอะจะตายแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็ผลงานต่างๆของน้องๆเขาก็มีการเอามารีรันอย่างวันเยียค่ะตอนนี้ก็มีรีรันทางช่องวันด้วยเราก็จะได้เจอกับพี่เพชรพลอยใครนะพลอยแพรวเยอะแยะมากมายไม่ได้เรียกอายุเลยที่พูดมาเอาเป็นว่าก็ได้เจอกับน้องๆก็ไม่เหงานะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19จะยังไม่ดีขึ้น 100% นะแล้วก็แต่ก็เริ่มมีบางอย่างนะที่คลายล็อกบางธุรกิจนะแล้วก็สำหรับ BNK48 แล้วก็ CGM48 เนี่ยแน่นอนอย่างที่เราบอกไปเรื่องของงานจับมือ มีประกาศเลื่อนออกไปก่อนไม่รู้ว่าเราจะมีแบบจับมือออนไลน์หรือเปล่าฟิลมันก็ไม่ได้ไหมอ่ะนี่อันนี้นึกภาพไม่ออกจริงนะถ้ามีอ่ะมันจะเป็นยังไงสำหรับการจับมือออนไลน์จับมือบลูทูธคือของทางญี่ปุ่นเขามี Air Handshake ของทาง AKB48 เขาก็แบบอัดคลิปสั้นๆแล้วก็แบบให้เมมเบอร์ทำท่าเหมือนกำลังจับมือแต่เมมเบอร์อ่ะคือรีแอคฝ่ายเดียวไงเราก็จะไม่ได้แบบเห็นเมมเบอร์ไม่ได้เห็นดวงตาแฟนคลับไม่ได้แบบมีการส่งต่อคำถามอะไรกันมันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันใช่นะก็คืองานมิติเดียวอะไรเงี้ยใช่ใช่คืองานจับมือก็ต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะก็ทำให้แฟนคลับอย่างเราโอตะอย่างเราต้องมาเขาดาวกันต่อไปว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอเมมเบอร์เจอน้องๆของเรารอมาตั้งแต่รอคอยเธอคือจริงๆเราก็คิดว่าเดือน6เดือนหน้าเราควรจะได้เจอน้องแล้วแต่ก็ยังใช่เพราะตอนแรกเราวางว่าเดือน6แหละน่าจะได้เจออะไรแบบนี้แต่ว่าแบบนะมาตรการต่างๆที่ออกมาก็น่าจะทำให้เลื่อนออกไปซึ่งเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันถูกทีนี้พอไม่ได้เจอน้องๆ นานเข้าเราก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะสมัยที่แบบเรายังไปเตะๆข้างนอกได้เนี่ยเราทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแบบงานแบบมือคอนเสิร์ตหรือแม้แต่เธียเตอร์คือเขาเรียกว่าอะไรนะ48 Group ในประเทศไทยอ่ะไม่ปล่อยให้เราว่างอ่ะใช่นั่นนี่มีตลอดกิจกรรมทั้งเงินในกระเป๋าทั้งกายทั้งอะไรทุกอย่างคือเงินในกระเป๋าก็ออกไปบ่อยมากร่างกายก็ใช้ได้หนักมากจริงกันไปถึงพวกเรานะแต่ถามว่าเต็มใจเปล่าเราก็เต็มใจอยู่แล้วเต็มใจทีนี้ก็เลยแบบอยากจะมาชวนพี่อุ้มคุยเรื่องเธียเตอร์ละกันถ้าพูดถึงเธียเตอร์พี่อุ้มนึกถึงอะไรให้ตอบ2ข้อเธียเตอร์เหรออันนี้ไม่เตรียมนะอันนี้แบบอันนี้คือแค่บอกคำถามแล้วก็อ่ะเธียเตอร์เดี๋ยวเอาที่แบบตัวเองอ่ะทำประจำเอาจริงๆไม่รู้ว่าอยู่ดีๆแบบเอาคือเป็นคนที่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็รู้ๆอยู่ว่าแบบ being careful day กับสิ่งเหล่านั้นหรือคุณเดซี่น้องๆจะเรียกกันว่าคุณเดซี่ตั้งแต่สมัยตู้ปลาที่เอ็มคอเทียแล้วก็จะมีแบบน้ำนองน้ำแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือเหมือนกับไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเมมเบอร์สักคนหลายคนนี่แหละก็พูดถึงคุณเดซี่เช่นกันมันก็เลยทำให้เวลาที่ไปนั่งอ่ะมันก็มืดๆใช่ไหมอ๋อรู้แล้ว
ถ้าพูดอย่างนี้รู้แล้วมันก็มืดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็คือกลัวก็กลัวนะแต่ไอ้นิสัยเนี่ยก็คือเหมือนกับพอไปนั่งเสร็จปุ๊บ ก็ไม่คือเราไปนั่งรอเวลาอยู่แล้วเราก็มองซ้ายมองขวาอ่ะมองขึ้นไปข้างบนซะหน่อยสิแต่ใจก็คือมีคิดถึงคุณเดซี่แหละคือถ้าฉันมองขึ้นไปฉันจะเห็นอะไรไหมเอ้ยนี่พูดแล้วก็ขนลุกคือแบบเออเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเราไม่คิดถึงเรานึกถึงคุณเดซี่คือต้องบอกว่าในเทอเตอร์ก่อนจะเริ่มแสดงอ่ะถ้าใครยังไม่เคยได้ไปดูนะคะก็มันจะเป็นพื้นที่เหมือนในโรงภาพยนตร์ไหมโรงละครโรงเรียนอ่ะโรงหนังประชุมโรงเรียนอ่ะที่มีเก้าอี้มาตั้งเป็นแถวๆแล้วก็แบบแอร์ก็จะแบบเป็นลมแรงมากนะแล้วแบบม่านที่ปิดอยู่มันก็จะปลิวไวอะไรอย่างเงี้ยม่านสีแดงๆเลือดหมูหน่อยๆใช่แล้วแบบมันก็จะสลัวสลัวคล้าไปด้วยเพลง BNK ถูกต้องมูดมันอาจจะตัดกันนะสีม่านแสง แล้วก็เพลงแบบมันอาจจะไม่ได้คอนทราสต์กันมากแต่ว่าเราก็จะแบบเห็นพี่อุ้มสังเกตอยู่เหมือนกันว่าก่อนเริ่มแสดงก็จะแบบเอ๊ะมองคือแค่ข้างบนคืออะไรคือเรารู้ว่าน้องเคยเล่าในไลฟ์น้องสักคนน่ะรุ่นหนึ่งจำไม่ได้นานมากจริงๆใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครแต่ก็แบบมันเลยทำให้แบบคืออย่างมองทุกครั้งก็ไม่รู้จะมองทำไมจริงๆไม่ต้องมองก็ได้แต่ก็มองก็นี่แหละคือแบบคือถ้าไปเทอเตอร์เราก็จะนึกถึงเราก็จะนึกถึงหัวใจเต้นแบบว่าเวลาที่มองอ่ะอย่างที่บอกหัวใจก็แบบจะเต้นเร็วนิดนึงอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะแต่มองทำไมไม่รู้ไงอันเนี้ยคือเขาไม่ได้ตีฝ้าไว้ไงมันเป็นแบบมันเป็นเหล็กแท่งนั่นแหละจบไปจบไปเดี๋ยวห้อยขาอะไรกันไปน่ากลัวจริงๆแล้วก็อีกข้อละอีกข้ออีกข้อเอาแบบว่าเอาเรานึกถึงคือเวลาที่เราได้สิทธิ์ที่จะไปดูเทอเตอร์เราอ่ะจะลุ้นทุกครั้งเวลาที่ไปรับบัตรได้แถวอะไรซึ่ง A และ B เป็นแถวที่ดิฉันต้องการมาก A ก็ได้ A ก็ดี B ก็โอเคอะไรแบบนี้ฉันเห็นน้องฉันชัดดีก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าฉันไปเทอเตอร์หรือถ้านึกถึงเทอเตอร์ฉันจะต้องคิดถึง A และ B ซึ่งส่วนใหญ่ A และ B อ่ะจะเป็นเลดี้โซนในอดีตเออในอดีตในช่วงยุคเทเตอร์แรกๆเออ A และ B จะเป็นเลดี้โซนก็คือเป็นผู้หญิงล้วนทั้งสองแถวตั้งแต่แถว3เป็นต้นไปก็จะมีผู้ชายปนผู้หญิงและหลังๆไปเรื่อยๆก็จะแบบชายล้วนอะไรเงี้ยก็นี่แหละก็เราจะรู้สึกว่าเราก็ต้องถึงแถว A และแถว B เป็นแถวที่เรารู้สึกว่าเราอะได้มองน้องๆชัดเจนได้แบบได้จ้องจริงๆจังๆแล้วส่วนมากก็ได้นะ A B ใช่ใช่ส่วนมากก็จะได้ A และ B ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไม่รู้ว่าเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรยังไงเราก็เดาไปเรื่อยรอบแบบคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าเราเดาอะไรอ่ะไปฟัง EP แรกๆเลยเราเคยเดาเอาไว้ในนั้นซึ่งไม่รู้ก็ใช้กฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่าจะเป็นวันที่ประกาศผลจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างนี้หรือการจ่ายเงินโฟลเดอร์หรือเปล่าอันที่สามคือจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือใช้บัตรแคมปัสหรือชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรอย่างเงี้ย คือก็เดาไปเรื่อยอ่ะก็อ่ะนะเอาเป็นว่าแบบเป็น A และ B ที่เราคิดถึงละกันถ้าพูดถึงเทเตอร์ BNK แล้วของน้องพลอยหนูเหรอถ้าพูดถึงเรื่องแถว A แถว B ไปแล้วเมื่อกี้เกินว่าบัตรแคมปัสคืออันนี้เป็นความแบบน้อยเนื้อต่ำใจหรือใช้คำอะไรไม่ดูอ่ะคือจะบอกว่าฉันอยากจะมีซาวแบบว่า อะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่ามีบัตรแคมปัสในมืออ่ะ5ใบเมื่อ2ปีที่แล้วนะเพราะว่าซื้อไว้พอไปจับมือเชิงไงแล้วมันก็แถมพ่วงสิทธิ์ในการดูเทเตอร์มาใช่แล้วเราก็คือตัวพลอยเองอ่ะเป็นคนที่สุ่มเทเตอร์ไม่ค่อยได้อาศัยเกาะดวงพี่อุ้มนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการตัดบัตรสักเท่าไหร่ทีนี้พอมันมาถึงนับปัจจุบันนี้เดือน5ปี2020ซึ่งมันเป็นเดือนที่หมดอายุแล้วเสียใจมันผ่านไป2ปีแล้วอ่ะมันก็หมดอายุก็เลยแบบเขาอาจจะมีการต่ออายุให้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าออฟฟิเชียลจะว่าอย่างไรเพราะว่า
อันนี้พูดถึงแบบโดยรวมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ BNK นะแบบบัตรสมาชิกนั่นนู่นนี่หมดอายุเช่นฟิตเนสเขามีต่ออายุเพิ่มนะofficial ค่ะต่อเธอ เราก็รอหลายๆอย่างเนาะคืออย่างบัตรดำ Founder Member เขาต่อให้อันนี้เราแบบโอเคเพราะว่าคือเขาอะไรก็ต้องให้เขาไปอะไรก็ต้องให้เขาไปเราก็คือใบละเท่าไหร่ตอนนั้น600คือรวมบัตรจับมือเราก็คิดว่าโอ้เสียดายนะถ้าเขาไม่ยืดให้แต่เขายืดให้ก็จะแบบว่าย่อขอบคุณค่ะว่าย่อก็พูดถึงแคมปัสการ์ดเนาะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกอีกเรื่องหรออีกเรื่องผู้เทเตอร์มันเยอะมันมีอะไรให้เราได้จดจำเยอะพอสมควรเอาแบบจำได้ทัชมากอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นตอนจบเทเตอร์ที่กำลังจะเดินออกอ๋อแล้วรู้แล้วน้องๆแบบเฝ้ารอที่จะได้เจอหน้าน้องเนาะแวบนึงก็ยังดีใช่ไหมเพราะน้องคือจะมายืนเรียงกันแล้วก็แบบโบกมือบ๊ายบายก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโมเมนต์ที่ไม่กี่วินาทีที่เราเดินผ่านนะแต่ว่าถ้าวันไหนดวงดีต้องใช้คำนี้คือเวลาเราสุ่มเราก็จะสุ่มแบบเวลาที่เจ้าเชิญขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาวันไหนดวงดีก็จะมีการสบตากันแค่เสี้ยววิแล้วก็โบกมือบ๊ายบายอันนั้นก็คือแบบฮีลไปทั้งอาทิตย์แหละคือแบบชีวิตดีโลกสดใสคือถ้าสเตจไหนดูวันอาทิตย์ช่วงเย็นใช่ไหมเช้าวันจันทร์นี่แบบพร้อมทำงานจ้าตลอด แต่ว่าแบบอีกเรื่องนึงอะที่แบบเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแบบพอน้องพลอยพูดถึงเรื่องเดินออกจากเทเตอร์ใช่ปะไอ้เรื่องเนี้ยเราว่าหลายคนอะเจอกำแพงที่รักมัวแต่แบบต้องบ๊ายบายออกมาบ๊ายบายพื้นที่ตรงนั้นอะมันประมาณเมตรครึ่งไม่ประมาณไม่แน่ใจอะสองเมตรสองเมตรครึ่งประมาณเนี้ยประมาณเดิน19อะชนกำแพงแล้วที่เดินน้องยืนกันเป็น10คนคือเราออกมาใจเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเจอน้องเราต้องแบบไปไปเชิญต้นต้นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือตาก็มองแต่น้องไงคือขาเนี่ยไปทิศไหนไม่รู้ถ้าสมมติเจ้าเชิญมันยืนปลายแถวนะก็เกือบอะหันไปอีกทีก็กำแพงเราเชื่อว่าคนฟังหลายคนของเราประทับรอยที่กำแพงมาก็เยอะอยู่ของอุ้มนี่เฉียดๆนะยังไม่ได้แบบว่าโดนซะเท่าไหร่เคยมีครั้งนึงเหมือนกันเด็กๆก็แบบพี่ระวังอะไรเงี้ยคือแบบเราก็โอ้บ๊ายบายน้องแบบยิ้มเจอน้องส่งยิ้มเข้าไปก็ทุกอย่างลืมโลกไปหมดแล้วใช่กำแพงช่างมันเถอะแต่ก็มีบางครั้งที่แบบน้องแบบอาจจะหันไปมองอะไรหรือก้มไปมองอะไรสักอย่างก็แบบวันนั้นก็จะแบบน้อยแบบทำไมอ่ะประมาณว่าแบบแหมแล้วตั้งใจจะออกมาตบตาไม่ดีซะเลยวันนั้นโมเมนต์มันเยอะนะในเทเตอร์อ่ะความทรงจำมันจะเยอะมากคนฟังแล้วก็ลองนึกดูว่าความทรงจำของแต่ละคนมีอะไรบ้างใช่จะตรงกับเราหรือเปล่าก็เนื่องจากเราพูดถึงเรื่องเทเตอร์ก่อนหน้าที่เราจะอัดค่ะก็เลยไปเปิดกล่องสมบัติ BNK ไปเปิดกรุเปิดกรุใช่ไปค้นตัวเทเตอร์ดูว่าในระยะเวลา2ปีตั้งแต่ที่เขาตั้งเทเตอร์มาเนี่ยดูไปกี่สเตจแล้วอ่ะให้พี่อุ้มทายโอ้2ปีดวงคือก็ไม่ใช่ว่าดวงจะดีมากนะเอาจริงๆคือก็มิสก็บ่อยมิสก็เยอะเลยแหละก็น่าจะสักแบบเยอะโคตรสัก6-7-8ละกันแปดสเตจก็เกือบเพราะว่าเราเห็นว่าแบบเอาเกือบถูกเหรอเพราะว่าเห็นว่าบัตรคือถ้าดูตอนนี้บัตรมันก็หนาอยู่นะเพราะว่ามันสองคนไงรวมๆกัน8ไหมน้อยกว่ามากกว่านิดนึงเกือบถูกแล้วสเตจที่ได้ดูทั้งหมดคือ10สเตจในระยะเวลา2ปีใช่10สเตจ20ใบก็ไม่เยอะไม่น้อยเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีกฎเกณฑ์คือเราจะสูงเฉพาะวันที่เชิญขึ้นได้10สเตจจะลืมไปหาว่าเชิญขึ้นไปแล้วกี่สเตจพอเถอะอันนี้ก็ลึกไปจะได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอเถอะสเตจมาเลยจ้าอันนี้เลขตกค่ะไม่สามารถนะคะ
สเตจแรกสเตจแรกที่ไปดูใช่ไหมอือหืออ่าเดี๋ยวหยิบบัตรขึ้นมานะคะสเตจปาร์ตี้แน่นอนแหละนะแถวเป็นรอบเย็นเป็นรอบเย็นแถว A 15 16เห็นไหมเราอ่ะมีความผูกพันกับแถว A จริงๆอย่างที่บอกพอนึกถึงเทียเตอร์ปุ๊บ A และ B ต้องมาฉันต้องได้ A และ B แล้วจะบอกว่าสเตจแรกที่ไปดูรู้สึกว่าเชอจะไม่ขึ้นด้วยนะเสียใจเออที่ที่เราไปดูมันเป็นรอบที่สองของการแสดงคือน้องขึ้นไปแล้วรอบแรกๆแหละแล้วเหมือนกับน้องมีงานน่ะไม่น้องขึ้นรอบเปล่ารอบอันเนี้ยรอบสื่อรอบบ่ายแล้วอันเนี้ยคือเป็นแบบรองลงมาจากตรงนั้นน่ะใช่เป็นแบบแกรนแหละก็คือเปิดเป็นรอบที่สองแล้วเราก็สุ่มได้หนูยังจำได้เลยนะว่าวันนั้นอะหนูมองแต่มิวสิกพอน้องยืนอยู่ตรงหน้าเราบอกแล้วว่าแถว A และ B อ่ะจะทำให้เราได้มองเห็นเมมเบอร์ทุกคนได้ชัดขึ้นแต่เป็นแบบระยะแงนA กับ B ก็คืออาจจะเมื่อยคอนิดนึงอาจจะเมื่อยคอนิดนึงก็คือเรียกได้ว่ามันก็วายอยู่นะ2ปีแล้วที่ผ่านมาบางทีความทรงจำบางอย่างมันก็อาจจะหลุดหายไปบ้างแต่ว่าบางอย่างมันก็แบบเอ้ยมันก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังจำได้อยู่คือมันจำเป็นภาพจำเป็นภาพลิ้นพันบางทีเราใช้ภาพจำเราใช้ภาพจำแบบเราเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเตจที่จำแม่นที่สุดสเตจที่เราจำแม่นที่สุดเลยก็น่าจะเป็นแบบไม่ใช่สเตจวันเกิดเชอใช่ไหมอันนั้นตัดไปตัดไปอันนั้นตัดไปอันนั้นตัดไปอันนั้นจำแม่นอยู่แล้วนะน่าจะเป็นสเตจที่สุ่มได้ตอนวันพุธทุกคนงงแล้วสเตจสุ่มได้ตอนวันพุธคืออะไรคืออธิบายน้องบอกอธิบายเดี๋ยวจะพูดไม่รู้เรื่องคือเขาจะเปิดให้สุ่มวันจันทร์วันจันทร์ตอนเที่ยงแล้วก็พอสุ่มจันทร์เที่ยงใช่ไหมมันก็จะไปประกาศผลวันอังคารบ่ายอังคารบ่ายอังคารบ่ายแล้วเช็คไม่มีชื่อเรามันก็จะแลบกันไปอย่างเงี้ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสเอาเป็นว่าวันพุธอ่ะมันคือครั้งสุดท้ายแหละคือเราก็สุ่มได้วันพุธแล้วคือที่นั่งว่างเนี่ยมันก็เหลือน้อยแล้วถูกณตอนนั้นคือแบบคนที่เขาสุ่มกันได้แรกๆเขาก็จ่ายเงินอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วคือก็รู้ๆอยู่อ่ะว่าแบบไม่ได้นั่งแถวหน้าแน่นอนแล้วก็จริงอย่างที่คิดเพราะว่าเราได้นั่ง3แถวสุดท้ายไม่ให้3แถวสุดท้ายแถวที่3จากสุดท้ายนะใช่จากข้างหลังคือวันนั้นมันเปลี่ยนโลกเลยนะมันเปลี่ยนโลกตรงที่แบบแต่คือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันรู้สึกดีไปอีกแบบนึงก่อนการแสดงเริ่มไม่รู้พี่อุ้มรู้สึกเหมือนกันไหมก็คือว่าโอ้เซ็งโอ้ใช่รู้สึกเหมือนเป็นคนที่วินมาตลอดอ่ะเข้าใจมั้ย A B แล้ววันนี้มาอยู่แบบหลังๆอ่ะแล้วคือข้างหน้าเนี่ยคือเราอ่ะคอยลุ้นตลอดเลยอย่าให้มีใครตัวสูงๆมาอยู่ข้างหน้านะคือพี่อุ้ม160กว่าหนูเนี่ยสาว M 150สาว M 150ดิฉันก็แค่เกือบ160แหมคุณไซส์แบบมินิมอลมากอ่ะก็ชะโงกคออยู่เหมือนกันแต่ว่าคือจะบอกว่าคือนั่งอยู่แถวหลังอ่ะพอรู้สึกดีไปอีกแบบนึงเพราะอะไรเราสามารถมองน้องๆเต้นได้แบบพาโนรามานั่นคือหมายถึงเรามองมุมกว้างไม่ได้มองเจาะคนใดคนนึงคือต่อให้เจาะคนใดคนนึงอ่ะคือมันก็แบบส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพรวมมันไม่ชัดมันเห็นสเกลใหญ่มันไม่ได้เห็นแบบใช่ เราก็จะแบบคือเรียกว่าเห็นเป็นพาโนรามาเลยอย่างที่บอกไป มันสวยเห็นความพร้อมเพรียงคือก็เป็นเห็นภาพต่างออกไปที่เป็นภาพต่างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะนั่งข้างหลังมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะและอีกอย่างนึงอะการมิกอะการยิงมิกนั่งอยู่ข้างหลังอะเหล่าบรรดาชายชะกันทั้งหลายการยิงมิกเขามันมากเรานั่งอยู่อะคือมันก็มันได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะเราถือว่าแบบเฮ้ยโอเคก็เป็นการเปิดโลกใหม่ครั้งนั้นจากที่เราคิดว่าแบบแรกๆโอ้มันไม่โอเคมันแย่ฉันอยากจะตั้ง A และ B อะไรเงี้ยตอนแรกเนกาทีฟพอดูไปก็positiveถูกต้องอะไรประมาณมุมมองใหม่ที่เราได้เห็นได้เจอถูกของน้องพลอยของหนูมีไหมจำแบบแม่นๆเป๊ะเลยจำแม่นเนาะจำแม่นก็คงเป็นบัตรเทียเตอร์ที่วางอยู่ตรงเนี้ยเพราะใบล่าสุดมันคือ
สเตทที่ไปดูล่าสุดคือสเตทเบิร์ดเดย์ตาหวานซึ่งเป็นเวทติ้งสเตทเวทติ้งสเตทคือสเตทที่รอก่อนที่ทีม B และทีม N5 เขาจะมีสเตทใหม่คือสเตจปัจจุบันเป็นปาร์ตี้สเตจรอก็เรียกว่าเวทติ้งแล้วก็รอเนี่ยอันใหม่2อีก2อันซึ่งเราก็ได้สุ่มได้ B16 B17 อ่ะซึ่งก็เป็นที่นั่งที่ถ้าอยู่ในสเตจปาร์ตี้ถือว่าอันเนี้ยคือเชอร์ตำแหน่งนี้คือเชอร์ uh-huh. อยู่ข้างหน้า uh-huh. แต่นี่เป็นเวทติ้งสเตจซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูนะสเตจนี้ก็จะมีการนำเพลงแบบของ BNK มารีเมคใหม่ทำให้มันดูไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากอะไรประมาณนี้ที่จำแม่นก็คงจะเป็นเพราะว่าวันนั้นอะเรานั่ง B16-17 ซึ่งมันเป็นปีกซ้ายโดยปกติแล้วถ้าเป็นปาร์ตี้อะถ้าเป็นปาร์ตี้เชิญจะยืนตรงเนี้ยเอ้ยแต่อันเนี้ยเวทติ้งไงอีกฟากหนึ่งจ้ะจำแม่นเลยเพราะว่าดูไปน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องฉันอยู่ไหนน้องไปอยู่อีกฝั่งมึงจ้าเมื่อยคอเลยจ้าวันนั้นแบบก็แต่ก็โอเคแหละอย่างที่บอกไปมันก็ไม่เป็นไรฉันสุ่มได้แล้วแล้วก็ได้มองก็ได้เห็นเมมเบอร์คนอื่นๆถูกต้องเราสบตาหลายคนนะแต่ขอไม่โฟกัสว่าตอนที่ดูอ่ะมองใครอันนี้บอกไม่ได้จริงอันนี้บอกไม่ได้จริงเกือบแล้วสบตาบ่อยเหลือเกินก็คืออันนี้เป็นความทรงจำที่เทเตอร์สำหรับเราทั้ง2คนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอแล้วว่าสเตจใหม่ของทีม B3 นะคะนั่นก็คือไซซูเบลกานารุแล้วก็ทีม N5 นะคะนั่นก็คือเทเตอร์โนเมกามิน่าจะเริ่มแสดงว่าคือพี่อ่ะพี่ทั้งสองคนเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนเลยนะรอให้การแสดงของน้องๆทั้งสองทีมมาเป็นหนึ่งในความทรงจำของพี่อยู่นะคะคิดถึงเทียเตอร์จังเลยแฟนดอมคู่หูพอด